วันนี้เรามีซาลาเปามันม่วงไส้ฟักทองเจมาฝากค่ะเริ่มจากใส่เนื้อฟักทองนึ่งสุกบดละเอียดลงในภาชนะน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนลูกจันทร์ป่นน้ำมันพืชแป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะคนตลอดเวลาจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วใส่เมล็ดฟักทองอบสุกคนให้เข้ากันพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้ใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะลงในภาชนะยึดแห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดผงฟูและน้ำตาลทรายตีจนส่วนผสมเข้ากันดีเติมมันม่วงต้มสุกบดละเอียดน้ำเนยขาวสีผสมอาหารสีม่วงตีต่อจนกระทั่งก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก40กรัมคลึงเป็นก้อนกลมแผ่ออกเป็นแผ่นตักไส้ฟักทองเจ20กรัมลงตรงกลางจับจีบแป้งให้สวยงามวางลงบนกระดาษรองซาลาเปาพักจนขึ้นเป็น2เท่านึ่งซาลาเปานานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูซาลาเปาเหมือนม่วงไส้ฟักทองเจแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ